กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดกิจกรรมค้าส่งรวมใจโชว์หวยไทยคู่สังคมเตรียมส่งเสริมการตลาดพร้อมกันทั่วประเทศสดตรงประเด็นก่อนใครในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงปลายเดือนมิถุนายนกับกลางเดือนสิงหาคมค่ะคุณสุนทรีกับผมต้องเก็บเงินเตรียมช็อปเพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาจัดรายการคือค้าส่งรวมใจโชว์หวยไทยคู่สังคมมีร้านยี่ปั๊วค้าส่งค้าปลีกเข้าร่วมโครงการรวมทั้งประเทศเนี่ยประมาณ1,000แต่จะมีรายย่อยที่เป็นโชว์หวยเนี่ยเข้าร่วมเข้ามาอีกสินค้าถูกมากลดประมาณ 20-50% ไม่ใช่เฉพาะดิฉันกับคุณวิสาแล้วประชาชนทั้งหลายเตรียมไว้เลยนะคะกิจกรรมมี 25-30 มิถุนายนนี้ก่อนนะคะและที่สำคัญค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าบรรดาค้าส่งค้าปลีกหรือว่ายี่ปั๊วทั้งหลายเนี่ยที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการณเวลานี้เข้าร่วมโครงการได้โทรศัพท์มาในรายการนะคะมีทีมงานมารับโทรศัพท์ค่ะจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะ022488254-9หรือว่าท่านผู้ชมอยากจะเสนอแนะความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรหรือว่าเรื่องอื่นๆด้วยนะคะรวมทั้งผ่านทางFacebook Live ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับท่านผอ.กันนะคะว่าจะมาคุยในส่วนของรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างค่ะสักครู่ครับเอาละครับคุณผู้ชมงานใหญ่แล้วครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาจัดค้าส่งรวมใจโชว์หวยไทยคู่สังคมนะครับลดเยอะ 20-50% อย่างที่บอกคือมี2ช่วงปลายเดือนมิถุนายนกับกลางเดือนสิงหาคมนะครับวันนี้เราเชิญผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มาเล่าให้ฟังครับผอ.พูนพงษ์นายนาภากรครับสวัสดีครับผอ.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผอ.ขาเอาง่ายๆเลยตอนนี้ผู้บริโภคอย่างเราอ่ะได้ประโยชน์จากกิจกรรมค้าส่งรวมใจโชว์หวยไทยคู่สังคมยังไงคะที่อย่างนี้นะฮะต้องเรียนว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เราเนี่ยที่ผ่านมาเราให้การส่งเสริมร้านค้าส่งค้าปลีกนะฮะโดยเฉพาะร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นขนาดใหญ่นะครับทั่วประเทศค่ะนะวันนี้สิ่งที่กรมทำก็คือเราเป็นแกนกลางในการชวนผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ในท้องถิ่นเนี่ยมาร่วมกันนะครับทำโปรโมชั่นลดราคาสินค้าในช่วงเวลาเดียวกันนะครับอย่างเดือนนี้ก็จะเป็น25ถึงวันที่30มิถุนายนนะครับก็จะมี100กิจการนะครับทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ100กิจการนี่เป็นค้าส่งค้าปลีกเป็นค้าส่งค้าปลีกเป็นยี่ปั๊วเนี่ยนะเป็นยี่ปั๊วครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่พวกนี้เขาจะมีสาขาของตัวเองนะครับก็บางที่ก็จะมี50สาขานะครับมีทั้งเหนือกลางใต้อีสานคือคลุมทุกภาคแล้วคลุมทั้งทั่วประเทศนะครับร้อยกิจการนี่สาขารวมๆกันก็ประมาณ1,000สาขาเพราะนั้นก็จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้าไปซื้อสินค้าในช่วงเวลาที่เราจัดกิจกรรมนะครับในสินค้านี้ก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับก็จะเป็นความร่วมมือกันนะครับอันนี้ก็ทางกระทรวงก็เดินใช้แนวทางประชารัฐนะครับตามนโยบายของท่านนายกนะครับว่าเราก็คุยกันนะครับกับทางผู้ผลิตรายใหญ่ๆตอนนี้ก็จะมี P&G มีสาพัดอันนี้ซัพพลายเออร์นะผู้ผลิตรายใหญ่ P&G พวกแชมพูอะไรใช่มั้ยยาสระผมฮะแล้วก็สาพัดโอ้สาพัดนี่เยอะเลยแล้วก็อะไรอีกฮะก็จะมีข้าวนะฮะข้าวตาฉัตรนะครับน้ำมันพืชนะครับตาองุ่นตากุ๊กนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำปลาก็คือจะเป็นของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นการบรรเทาค่าของชีพค่ะโดยผ่านกลไกของร้านค้าส่งค้าปลีกค่ะซึ่งโดยตัวเขาเองเนี่ยเขาจำหน่ายตรงกับทางผู้บริโภคในขาที่เป็นค้าปลีกนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาค้าส่งด้วยก็จะมีร้านโชว์หวยรายเล็กๆซึ่งเป็นเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่เนี่ยมาซื้อสินค้าเขาเพื่อไปจำหน่ายต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าร้านค้าที่ขายทั่วประเทศในช่วงเวลานี้ก็จะ
ส่งผ่านสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาประหยัดสู่พี่น้องประชาชนค่ะค่ะเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงว่าค่าส่งค้าปลีกร้อยกิจการแต่ว่าตอนแรกๆก็ว่ามีทั้งหมดตั้ง200กว่าเพราะนั้นอีก100กว่าที่รับชมรายการวันนี้ถ้าคุณพลาดไปตรงนี้คุณพลาดอะไรแล้วเขาสามารถโทรมาในรายการได้022488254-9รวมทั้งผ่าน Facebook Live แสดงตนเลยได้ไหมคะว่าอยากจะเข้าร่วมต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยินดีเลยครับเพราะว่าโครงการนี้อย่างที่เรียนเป้าหมายคือทำยังไงเนี่ยให้พี่น้องประชาชนได้ลดค่าของชีพในช่วงเวลาที่เราจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีร้านค้าส่งค้าปลีกที่สนใจเข้ามาร่วมโครงการก็จะเป็นการทำงานร่วมกันนะครับเป็นการต้องเรียนว่าจะบอกว่าช่วยเหลือสังคมนะฮะนอกจากคุณทำกิจการแล้วเนี่ยคุณยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐแล้วก็เราเนี่ยเป็นการกลางเรารู้อยู่แล้วฮะว่าการที่จะสินค้าจะไปถึงผู้บริโภคปลายทางเนี่ยเราต้องคุยกับต้นทางด้วยเพราะนั้นวันนี้ตามแนวทางประชารัฐที่ว่าเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เราเนี่ยเราก็คุยกับผู้ผลิตรายใหญ่นะครับผู้ผลิตสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันให้ช่วยทำราคาในราคาประหยัดเพื่อจะส่งต่อไปที่ร้านค้าเหล่านี้นะครับเพื่อจะให้ขายทั้งปลีกและส่งให้กับผู้มาซื้อต่อก็คือประชาชนทั่วไปกับร้านค้าย่อยตอนนี้ถ้าที่ฉันเป็นค้าส่งค้าปลีกจะรีบเข้าโครงการนะคะเพราะไม่เป็นโอกาสที่ดีเลยสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราจะซื้อของถูกจากผู้ผลิตโดยตรงนะคะครับอันนี้เรากำหนดไว้นะฮะว่าสินค้าที่จะไปถึงผู้บริโภคเนี่ยจะอยู่ในช่วง20ลดราคา 20-50% โอ้โหนะครับก็อยู่ในช่วงที่หมายถึงเมื่อเทียบกับราคาตลาดปกติจะถูกกว่า 20-50% ครับอันนี้มันต้องเรียกอีกชื่อหนึ่งแล้วมั้งฮะเราบอกค้าส่งรวมใจโชว์หวยไทยคู่สังคมมันต้องเปลี่ยนเป็นโชว์หวยแกรนด์เซลแล้วลดเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆใช่มั้ยฮะฉะนั้นวันนี้ในมือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยมียี่ปั๊วเข้าร่วมอย่างต่ำ100กิจการครับยังมีอีก100กว่าใครสนใจรีบร่วมเพราะว่าลูกค้าคุณเนี่ยยังต่ำเป็น10ล้านครับใช่มั้ยฮะที่มาลูกค้านี่ใครบ้างฮะที่จะเข้ามาซื้อในโปรโมชั่นนี้ก็คือทั้งร้านโชว์หวยเล็กๆนะครับที่จะมาซื้อของร้านคือรับไปขายต่อได้ใช่ครับรู้ว่าโชว์หวยในหมู่บ้านเนี่ยนะฮะนี่คือลูกค้าหนึ่งส่วนคนบริโภคประชาชนล่ะฮะก็สามารถจะซื้อตรงนะฮะคนที่ใกล้ร้านนะครับเราก็จะมีป้ายสัญลักษณ์แสดงว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการนะครับขาส่งรวมใจโชว์หวยไทยคู่สังคมค่ะป้ายนี้ติดคือป้ายนี้ติดเนี่ยถ้าติดที่ร้านสมมติผมเป็นประชาชนนะผมจะรู้โดยอัตโนมัติว่าของร้านนี้ต้องถูกกว่าปกติถูกครับใช่ไหมฮะถูกครับเพราะไม่งั้นจะติดป้ายไว้ทำไมถูกไหมฮะงั้นเข้าไปอย่างน้อย 20-50% ครับในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมคือ 25-30 ถูกครับมิถุนายนครับกับอีกช่วงนึงคือ11นะฮะ11ถึง15สิงหาคมครับครับครับเราจะจัดรายการอย่างนี้ในปีนี้ครับครับฉะนั้นประชาชนมาก็เห็นป้ายนี้เป็นอันรู้กันว่าในร้านมีของถูกครับใช่ไหมฮะโดยสำนึกเป็นงั้นแต่มันจะมีคำถามท่านผอ.ก็บอกว่าสมมติผมเป็นโชห่วยท้องถิ่นนะผมก็ไปซื้อที่ร้านยี่ปั๊วซึ่งทำงานร่วมกับกรมทีนี้ผมโอ้โหถูกขนาดนี้ 20-50% ผมขอกั๊กมาสัก4โหลเลยสมมติแชมพูนะฮะเอาน้ำปลามา6โหลผมกั๊กเยอะแล้วผมกะว่าคืออย่างน้อยๆผมก็ขายต่อได้ประมาณสัก 4-5 เดือนจำกัดผมไหมถ้าผมเป็นโชว์หวยย่อยว่าร้านเฮียต้องอย่าเกิน2โหลนะต่อเจ้าเมื่อสักครู่ใช้คำว่าที่ร้านค้าส่งครับปีกที่ร่วมงานกับกรมอันนี้ใช่เลยฮะต้องเรียนว่ากลุ่มนี้นะฮะกลุ่มร้อยกิจการเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งทำงานกันนะครับเรามีการทำงานร่วมกันก็คือทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราเนี่ยเข้าไปส่งเสริมนะครับให้การสนับสนุนให้ร้านเหล่านี้มีศักยภาพก็ต้องเรียนว่าร้านเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้บริหารเขาเองเนี่ยเขาค่อนข้างที่มีความตั้งใจแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้อยู่กับการแข่งขันนะครับให้สามารถดำเนินการอยู่ได้ที่พอเราเข้าไปเสริมก็ต้องเรียนว่าร้านเหล่านี้เป็นร้านค้าในท้องถิ่นแล้วไซส์ขนาดค่อนข้างกลางถึงใหญ่เพราะฉะนั้นตัวสินค้าที่คุณวิสารพูดเนี่ยต้องพร้อมเลยครับคืออยากได้ต้องมีให้ลูกค้าคือพร้อมเลยครับว่าร้านค้าปลีกรายย่อย
นะครับว่าจะมาซื้อสินค้าไปขายต่อในจำนวนที่มากนะครับต้องมีสินค้ารองรับคือไม่จำกัดว่าไม่จำกัดอย่างเกิน2โหลอะไรไม่ไม่จำกัดนะเพราะว่าโครงการนี้เราเป้าหมายสุดท้ายคืออยู่ที่พี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าราคาถูกโดยเราใช้กลไกของทางร้านค้ายี่ปั๊วร้านค้าโชห่วยนะครับที่จะเข้าไปกระจายสินค้าให้ค่ะคราวนี้ราคาถูกมีท่านผู้ชมก็ถามมาว่าหมดอายุไหมใกล้ๆเฉียดๆจะหมดอายุไหมไอ้ตรงเนี้ยทางกรมดูแลไงคะคือตัวเนี้ยนะครับด้วยตัวกลไกการค้าปกติเนี่ยค่ะมันจะทำลายชื่อเสียงของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทุก product เนี่ยส่วนใหญ่นะฮะทุกสินค้าเนี่ยมันก็จะมีวันหมดอายุของมันเป็นส่วนใหญ่นะฮะท่านทราบไหมครับว่าสโลแกนของร้านเหล่านี้คือนะครับร้านยี่ปั๊วเหล่านี้นะฮะซึ่งเป็นร้านค้าส่งค้าปลีกเนี่ยเขาบอกว่าเขาขายปลีกราคาส่งเขาขายส่งราคาถูกปลีกราคาส่งขายส่งผมกำลังจะยืนยันคุณวิสารเนี่ยคุณสุนทรีว่ามันถูกจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันเขาเนี่ยด้านหนึ่งก็คือเรื่องราคาเพราะนั้นเขาจะจำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคและก็ร้านโชห่วยเล็กๆเนี่ยในราคาที่ถูกส่วนเรื่องวันหมดอายุที่คุณสุนทรีถามคือเขาจะผลิตแบบปกติใช่ไหมเขาจะไม่เคลียร์สต็อกเฮ้ยอีก2อาทิตย์หมดแล้วดันออกมาอันนี้จะไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้เป็นสินค้าที่เราอย่างที่เรียนว่าตั้งแต่ต้นทางเราคุยกับผู้ผลิตรายใหญ่นะครับแล้วเราคุยกับซัพพลายเออร์รายใหญ่เพื่อให้ทำสินค้าในช่วงปัจจุบันเนี่ยแหละครับเพราะว่าเราคุยกันล่วงหน้าเพื่อจะส่งต่อสินค้ามันเป็นสินค้าใหม่นี่แหละครับสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับลงไปที่ร้านค้านะฮะไม่ใช่ไปเอาสินค้าในคลังก็คือเป็นสินค้าที่เข้าหมุนเวียนปกติปกติผลิตแล้วก็ส่งไปนะครับท่านคะดูวันที่25-30มิถุนายน30ก็คงถึงเที่ยงคืนใช่ไหมคะร้านพวกนี้ก็อาจจะไม่ปิดเที่ยงคืนเงินเดือนออก30พอดีเกิดสมมติรอเงินเดือนออกแล้วจะรีบไปซื้อมันหมดเชลหมดแล้วของไม่มีแล้วเขาจะมีการบริหารจัดการยังไงคะว่า25ต้องมีระดับหนึ่ง26ระดับหนึ่งกลัวไปซื้อของถูกแล้วมันไม่มีของให้ซื้อค่ะต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าช่วงวันที่เนี่ยเราไม่ได้คิดเองนะครับเราออกเราออกแบบร่วมกับทางร้านค้าส่งแฮปปี้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับว่าสินวันที่เหมาะสมนะครับมันควรจะเป็นวันอะไรนะอย่างวันที่25ก็เป็นวันที่เอกชนเดือนเดือนเริ่มออกนะครับไปสอดรับกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอ้นั้นมีตั้ง11ล้านใช่ไหมฮะอันนี้ก็ 11.4 ล้านโอ้โหซึ่งกลุ่มนี้ก็ยังได้ประโยชน์คือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยปกติเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เราทำร้านธงฟ้าประชารัฐซึ่งร้านเหล่านี้อีกสถานะหนึ่งก็เป็นร้านธงฟ้าประชารัฐอยู่แล้วนะครับแล้วเป้าหมายนะครับของท่านรัฐมนตรีเนี่ยคือต้องการให้มีของถูกนะครับลงไปถึงพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้ในร้านธงฟ้าก็มีของถูกอยู่แล้วแต่ในช่วงเวลาที่เราจัดกิจกรรมแล้วร้านเหล่านี้มีเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐอยู่แล้วเพราะนั้นพี่น้องประชาชนผู้ถือบัตรก็จะได้ซื้อของได้เลยในราคาถูกครับซึ่งจะถูกกว่าก็ถูกลงไปอีกถูกลงไปอีกครับเพราะว่าเป็นช่วงจัดกิจกรรมครับทีนี้มันจะมีประเด็นนึงคุณชนทรีคือเวลาจัดอย่างเงี้ยผู้บริโภคเขาจะกลัวเรื่องนึงคือว่าสมมติเคยซื้อสมมตินะแชมพูไซส์500ซีซีครับราคานี้ครับแต่บางทีบางเจ้าเอกชนเวลาเขาออกโปรมาเขาเปลี่ยนไซส์ปริมาณเนี่ยมันลดลงแล้วดูเหมือนขายราคาถูกอันนี้จะไม่มีใช่ไหมคือหมายถึงปริมาณไหนขายอย่างนั้นสินค้าที่เข้าร่วมโครงการตอนนี้ก็คือสินค้าปกติไม่ได้ออกแบบสินค้าใหม่นะไม่ได้ออกแบบใหม่ลดปริมาณอะไรไม่ใช่เป็นสินค้าปกติเลยใช่ครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยพยายามจะใช้การบูรณาการนะครับก็คือการทำงานร่วมกันเพื่อสังคมนะครับเราบอกผู้ผลิตเราบอกซัพพลายเออร์นะครับต้นทางของสินค้าว่าช่วงเวลาเนี้ยเราสามารถคุยกันและทำราคาที่ถูกลงเพื่อจะส่งไปร้านค้าส่งครับปีกที่เราเรียกว่ายี่ปั๊วเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือสินค้าปกติเนี่ยแหละครับคราวนี้เมื่อสักครู่ท่านพูดถึงว่ามีป้ายไวนิลติดที่หน้าร้านปกติเนี่ยเจ้าของร้านต้องออกเองใช่ไหมคะคแต่งานนี้ถ้าเขาร่วมกิจกรรมปุ๊บทางกระทรวงทางกรมดูแลให้ไหมคะหรือยังไงคะคือเรื่องป้ายเนี่ยเราซัพพอร์ตให้นะฮะเราสนับสนุนป้ายตรงนี้นะฮะแต่เนื่องจากทางร้านเนี่ยต้องเรียนว่าอย่างที่บอกว่าเป็นการบูรณาการตามแนวทางประชารัฐที่ว่าเนี่ยทางร้านเนี่ยบางร้านเนี่ยอย่างทางขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับทางบุรีรัมย์เนี่ย
ทางห้างทวีกิจหรือร้านทวีกิจเนี่ยเขามีถึง150สาขาเราก็ส่งป้ายให้เขา5ป้าย10ป้ายเท่านั้นแหละเขาไปทำเพิ่มแต่เขาไปทำเพิ่มนะครับเขาไปทำเพิ่มเขาไปบริหารเราเขาไปบริหารเราคราวนี้ท่านพูดบุรีรัมย์มีร้อยกว่าร้านใช่ไหมคะแต่ละจังหวัดก็น่าจะมีที่เข้าร่วมโครงการไม่เท่ากันแล้วคราวนี้เวลาประชาชนที่รับชมรายการบอกเนี่ยเตรียมสตังค์ละเดี๋ยวจะเก็บเงินละไม่ต้องรอเงินเดือนออกแล้วจะรีบไปซื้อวันที่25มิถุนายนเนี่ยแต่ว่าเขาจะดูได้ไงคะว่ามีร้านไหนบ้างตอนนี้วางแผนไว้ก่อนมีเว็บไซต์ของกรมที่แจ้งมีครับพิกัดอะไรอย่างนี้ไหมคะคือในเว็บไซต์เนี่ยนะครับเรามีเนี่ยอย่าง www.dbd.go.th นะครับ dbd.go.th นะฮะเรามีข้อมูลร้านเหล่านี้อยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่แล้วในกิจกรรมค้าส่งรวมใจโชว์หวยไทยคู่สังคมคซึ่งคลิกเข้าไปก็จะมีร้านเราก็ไปดูจังหวัดเรานะฮะอำเภอเราแต่ต้องเรียนว่าอย่างที่บอกว่าร้านเหล่านี้เป็นร้านขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ในจังหวัดเพราะนั้นพี่น้องในจังหวัดเนี่ยค่อนข้างจะทราบอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นร้านยี่ปั๊วหรือร้านค้าส่งค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าในราคาที่ประหยัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าในท้องถิ่นเนี่ยจะพอทราบกันนะครับว่าร้านไหนบ้างร้านไหนที่จะถูกนะครับผมเป็นผู้บริโภคนะฮะอันนี้ผมถามแทนคนซื้อคือพอเวลารู้ว่าเอ้ยเดี๋ยว 25-30 มิถุนายนโปรนี้จะออกลด 20-50% ถูกกว่าท้องตลาดจะมีอีกรอบหนึ่งคือ 11-15 สิงหาใช่ไหมครับครับผมเป็นผู้บริโภคอยากประหยัดเราก็คำนวณเราใช้แชมพูเดือนนึงกี่ขวดเราซื้อตุนเลยเราซื้อน้ำปลาเผื่อไว้ข้าวสารต้องตุนหลายอันหน่อยอย่างน้อยเราเซฟประมาณครึ่งปี6เดือนได้ไปไล่เก็บตุนคนซื้อนะครับห้ามไหมฮะไม่ห้ามคือผมอยากจะเอาอันนี้3โหลอันนี้2โหลผมเก็บของผมแล้วผมไม่ใช้ถึงปีสิ้นปีเนี่ยก็อยู่ที่กำลังของผู้ซื้อนะฮะว่าการซื้อของซื้อมาใช้เนี่ยว่าเราอยากจะซื้อประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณคนในครอบครัวนะครับแล้วก็กำลังกระเป๋าในตัวเองนะซึ่งการจำกัดจำนวนสินค้าเนี่ยเราไม่ได้จำกัดเลยครับใครอยากซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อได้แล้วแต่ครับส่วนตัวของร้านเองคือเรามีร้านที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยพันร้านครับสาขาใช่ไหมครับก็จะมีโชว์หวยเล็กๆไปซื้อต่อมาใช่ไหมฮะผู้คนเป็นผู้บริโภคเนี่ยเวลาเข้าไปซื้อโชว์หวยร้านเล็กๆเนี่ยร้านเล็กๆโชว์หวยเนี่ยติดป้ายด้วยไหมฮะหรือติดเฉพาะยี่ปั๊วตอนนี้เราพยายามที่จะบอกคืออย่างนี้ฮะวันนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเราใช้คำว่าพี่ดูแลน้องก็คือพี่ช่วยน้องเจ้าใหญ่กว่าดูแลเจ้าเล็กต้องเรียนงี้ครับว่าในร้านค้าโชว์หวยเนี่ยถ้าคุณวิสารไปตามชุมชนต่างจังหวัดเนี่ยเราจะรู้เลยครับว่าในสินค้าในร้านโชว์หวยเนี่ยเกินกว่า 50% ก็คือซื้อจากยี่ปั๊วเนี่ยแหละครับค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ผมบอกขนาดการซื้อประจำกันอยู่แล้วใช่ครับครับทีนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยจากโครงการเนี้ยเราก็จะต่อเชื่อมโครงการของกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องก็คือการเข้าไปดูแลนะฮะวันนี้นโยบายของกระทรวงโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยต้องการดูแลยกระดับร้านโชว์หวยนะฮะแต่โชว์แต่โชว์หวยมีเป็นแสนครับวันนี้สิ่งที่กระทรวงทำก็คือให้ร้านขนาดกลางขนาดใหญ่ในจังหวัดเนี่ยแหละครับลงไปเป็นพี่เลี้ยงพี่ดูแลน้องคอยดูแลเพราะฉะนั้นคำถามเมื่อสักครู่ที่ว่ามีป้ายพี่พร้อมที่จะดูแลน้องเท่าไหร่พี่ดูแลเลยครับก็หมายถึงอ้าวน้องเอาป้ายติดเลยได้เลยครับลูกค้าจะรู้เลยว่าอ้าวป้ายนี้มาแล้วใกล้หมู่บ้านเราคือจริงๆหลักเนี่ยเราอยู่ที่พันร้านค้าครับนะครับแต่เราต่อเชื่อมไปถึงร้านโชว์หวยเล็กๆครับซึ่งเราคุยกันกับร้านที่เป็นพี่ครับก็คือท่านมีกำลังมากในการเข้าไปดูแลผมว่าเรื่องป้ายน่าจะสำหรับร้านชุมชนนะฮะอาจจะไม่จำเป็นแต่ความจำเป็นก็คือการบริหารจัดการในร้านนะฮะว่าเจ้าของร้านโชว์หวยเนี่ยคุณมีวิธีการในการจัดเรียงสินค้านะครับคุณรู้ไหมตัวไหนที่คุณจะต้องซื้อมาขายตัวไหนของคุณยังมีอย่าให้ค้างสต็อกสิ่งเหล่านี้แหละครับเราให้พี่ซึ่งแข็งแรงกว่าไปดูแลเพื่อจะยกระดับนะฮะให้โชว์หวยเหล่านี้นะฮะกระตุ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับข้างล่างนะครับสร้างความเข้มแข็งให้ร้านโชว์หวยค่ะคราวนี้ถ้ามีผู้ผลิตบางท่านบอกว่าเอ๊ะเขาก็อยากจะเข้าร่วมโครงการโดยการขายของราคาถูกผ่านทางกรมให้ทางร้านค้าส่งค้าปลีกอีกเนี่ยละคะขอบคุณมากเลยครับเพราะว่ากำลังจะเรียนต่อว่าจากโครงการนี้ตามนโยบายนะครับของกระทรวงเลยว่าร้านค้าเหล่านี้เราอยากจะให้ช่วยขายสินค้า
ของ SME ของ OTOP นะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็เริ่มดำเนินการแล้วนะครับอย่างที่คุณสุนทรีถามเนี่ยนะฮะว่าร้านเหล่านี้ถ้ามี SME หรือ OTOP อยากจะมาร่วมโครงการนะครับอันเนี้ยก็เข้ามาร่วมโครงการได้นะครับครับมีคุณผู้ชมถามอันนี้อีกทีคุณผู้ชมถามบอกที่โปรโมชั่นที่ว่าเนี่ยจัดกันที่ไหนท่านผู้อำนวยการบอกว่าจะมีป้ายค้าส่งรวมใจโชห่วยไทยคู่สังคมแปะอยู่ที่ร้านยี่ปั๊วใช่ไหมฮะแปะเลยและสาขาและสาขาก็รู้กันว่าถ้าแปะอย่างนี้เนี่ยในใจเราต้องแปลความว่าโชห่วยแกรนด์เซลล์ภาษาชาวบ้านหน่อยนะคือรถเยอะก็เข้าไปลุยเลยอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อเลยไม่จำกัดโควต้าทีนี้จะมีคำถามที่ประชาชนถามมีครับสมมติผมเป็นโชห่วยนะฮะผมเป็นยี่ปั๊วผมก็รับมาเยอะทางกรมจัดโปร 25-30 กับ 11-15 สิงหามิถุนากับสิงหาใช่ไหมผมก็รับมาเยอะอยากช่วยประชาชนให้ได้ของถูกผมก็รับเยอะพอเลยวันที่15สิงหาไปสต็อกผมยังเหลือผมอยากขายราคาถูกให้ประชาชนต่อเนี่ยแต่สต็อกมันเหลือเฮ้ยเขาก็จะได้มีของถูกใช้กันผมขายต่อราคาถูกต่อได้ไหมถ้าหมดถ้าเลยวันกำหนด15สิงหาไปอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วสามารถไหมสามารถเลยครับคือไม่ผิดกติกาเฮ้ยหมดกำหนดแล้วคุณขายอันนี้ไม่ได้แล้วนะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ถ้าสินค้าคุณมีเพียงแต่ว่าเวลาเราประชาสัมพันธ์เราต้องมีวันประชาสัมพันธ์นะฮะไม่งั้นเนี่ยมันก็เอ๊ะวันไหนอะไรแต่ถ้าคุณยังมีสินค้าแล้วคุณอยากจะขายในราคาถูกต่อก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ไม่ว่ากันใช่ไหมไม่ว่ายืดไปอีกเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วก็ถ้าเป็นถ้าอีกมุมหนึ่งนะคะการทำแบบนี้มันจะเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับพวกผู้ผลิตที่เราจะต้องต่อรองเขาจะได้ลดราคาลงไหมคะในโอกาสที่จะเป็นในระยะยาวครับคือเรียนอย่างนี้ครับว่ากิจกรรมเนี้ยเราไม่อยากใช้คำว่าอำนาจต่อรองบางคนถามว่าเราเอาร้านยี่ปั๊วมารวมกันนะครับเพื่อจะไปต่อรองกับผู้ผลิตคงไม่อยากใช้คำว่าเรื่องต่อรองแต่อยากใช้เป็นเรื่องการบูรณาการทำงานนะอย่างที่เรียนตอนต้นว่าเนี่ยเป็นแนวทางประชารัฐเราเอาสมาคมการค้าส่งปลีกไทยที่ดูแลร้านค้าส่งค้าปลีกยี่ปั๊วนะครับเราเอาผู้ผลิตซัพพลายเออร์นะฮะอันนี้ก็คือภาคเอกชนกระทรวงพาณิชย์นะครับราชการเอกชนแล้วก็ร้านเล็กนะฮะมาจับมือกันเพื่อจะส่งต่อสินค้าราคาประหยัดนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการพูดคุยแล้วก็ทำงานร่วมกันนะฮะไม่ได้เป็นเชิงต่อรองฮะก็คือว่าทุกคนจะได้ประโยชน์เนาะแล้วก็อะไรเป็นเชิงตั้งใจทำมากกว่าที่จะให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันนะฮะให้กิจกรรมดีๆอย่างเนี้ยไปสู่พี่น้องประชาชนได้มีสินค้าราคาประหยัดซื้อกันทั่วประเทศในช่วงเวลาที่เราทำกิจกรรมค่ะคือท่านผู้ชมบางท่านพอทำเป็นกิจกรรมโครงการเนี่ยเขานึกว่าจะจัดที่งานที่ใดที่หนึ่งแต่จริงแล้วก็คือจะให้ท่านผู้ชมจัดที่ร้านกระจายอยู่ใกล้บ้านคุณเดินไปก็ถึงเลยนะคะซื้อได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็ดีนะเราไม่ต้องลงทุนสถานที่อะไรด้วยนะคะเพราะว่ามันก็มีอยู่แล้วใกล้บ้านคุณกิติคุณโทรศัพท์มาบอกว่ามีแนวคิดที่จะเข้าร่วมโครงการแล้วก็มีของอยู่ในมือแต่อยากจะเข้าถึงลูกค้าในราคาธงฟ้าก็คืออยากจะขายให้ลูกค้าธงฟ้าแต่เขาไม่รู้จะคำนวณต้นทุนยังไงอะไรเงี้ยเขาจะไปศึกษาข้อมูลต่างๆเหล่านี้กับทางกรมหรือว่าจะโทรศัพท์ไปหรือว่าจะแวะไปคุยกับใครดีคะคือเริ่มต้นเนี่ยโทรศัพท์ไปคุยได้นะครับ ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนะครับ หมายเลขโทรศัพท์นะครับขออนุญาตว่า02-547-5986ครับ5475986มีคุณผู้ชมถามครับบอกว่าพอช่วงจัดโปร 25-30 มิถุนายนกับ 11-15 สิงหาเนี่ยพอเลยช่วงนี้ไปแล้วร้านที่เขาติดป้ายค้าส่งรวมใจโชห่วยไทยคู่สังคมพอเลยหมดโปรแล้วป้ายนี้ต้องเอาลงไหมฮะหรือเอาลงครับ เอาลงครับทำความเข้าใจกันก่อนคืออย่างนี้ครับในป้ายเนี่ย อย่างที่เรียนว่าเรากำหนดเวลาไว้ครับนะครับในป้ายจะบอกวันไว้เลยครับระบุวันที่เราจะระบุวันที่ครับนะฮะแต่ถ้าเกิดเฮียร้านเฮียเนี่ยเป็นยี่ปั๊วของเฮียสั่งมาเยอะอยากช่วยประชาชนใช้ของถูกพอเลยวันเอาป้ายลงลูกค้าก็มาถามเฮียสต็อกเทียนอยู่ไหมตอนเขาจัดโปรเนี่ยเฮียก็บอกได้ไหมฮะคือตามเฮียก็มีสิทธิ์ขายมีสิทธิ์ขายฮะแต่ตามที่เขาจัดทำโปรโมชั่นคือพวกนี้ต้องแพลนมาล่วงหน้านะครับอย่างที่ท่านถามว่าถ้ามีสินค้าเหลืออยู่อยากขายก็
็คงขายต่อได้อีกไม่กี่วันแล้วครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็คือการวางแผนเขาต้องวางแผนแต่ที่สำคัญคนซื้อต้องวางแผนงานนี้ประโยชน์เพียบเลยโชห่วยมีโอกาสกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นผู้บริโภคนี่เวลาทองเลยมีโอกาสซื้อสินค้าที่ถูกกว่าปกติ 20-50% นะก็ให้ท่านผอ.ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในช่วงท้ายเนี่ยแหละค่ะรวมทั้งโชห่วยด้วยทั้งค้าส่งค้าปลีกด้วยอะค่ะก็สำหรับร้านค้าโชห่วยนะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของกระทรวงพาณิชย์เลยครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะครับโดยใช้กลไกของโชห่วยเนี่ยฮะคือทั่วประเทศมีเยอะนะครับถ้าวันนี้เราบอกว่าโชห่วยจะอยู่ได้ไหมนะครถ้ามีการปรับตัวผมมั่นใจนะครับว่าอยู่ได้โดยที่เราจะหาพี่เลี้ยงอย่างร้านค้าส่งค้าปลีกที่มีความแข็งแรงนะครับในระดับท้องถิ่นในระดับจังหวัดเข้าไปช่วยเหลือนะฮะอันนี้คือมุมของโชห่วยนะครับแล้วก็ในมุมของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อยากเชิญชวนนะครับในช่วงเวลาที่เราจัดกิจกรรมรอบแรกเนี่ยวันที่25ถึง30มิถุนาเดือนนี้นะฮะเดือนนี้แหละครับปลายเดือนครับอีกครั้งนึงก็คือวันที่11ถึง15สิงหานะครับก็ไปเลือกซื้อสินค้าของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับที่ร้านที่มีป้ายสัญลักษณ์ค้าส่งรวมใจโชห่วยไทยคู่สังคมนะครับนี่ขอบพระคุณนะครับยินดีครับเราพักสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับช่วงสุดท้ายครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะ 25-30 มิถุนายนซื้อของอุปโภคบริโภคในร้านค้าส่งค้าปลีกร้านโชห่วยใกล้บ้านท่านได้ทั่วประเทศนะคะจัดโดยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้วก็รัฐบาลด้วยค่ะครับ 11-15 สิงหาคมครับ2ช่วงนะครับส่วนวันพรุ่งนี้เราคุยกับปปส.ครับวันต่อต้านยาเสพติดของโลก26มิถุนายนนี้นะครับปปส.ทำงานค่อนข้างหนักแต่ว่าเห็นผลลัพธ์ดีขึ้นต่อเนื่องครับค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ